สีแดงแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยใช่อย่างสวยเลยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นักโก้กับพี่แอมมาเริ่มขุดดินที่บ้านย่านะจ้านี่ดินค่อนข้างที่จะแบบนุ่มหน่อยใช่เพราะว่าฝนตกใส่ใช่เห็นแล้วหลานนักโก้ไวจังเลยระวังพังนะน้ำโก้เดี๋ยวพ่อต้องเอาไปซ่อมอีกใช่เหนื่อยพ่อเหนื่อยพ่อหรือไม่ค่อยมีเลยไปสีแดงแบงฤทธิ์น้ำโก้สีชมพูฟูฟิงกระดิ่งแมวเขียวเหนียวซับทำยังไงเนี่ยนังโก้เละเลยอ่ะโอ้โหจะแล้วนังโก้เจอแผ่นกระเบื้องกระเบื้องแตกแล้วพี่นึกว่าโก้เจอทองมันไม่มีหรอกพี่แอมคือต้องพ่อน้ำเนี่ยพูดเล่นนะไปไปกันเลยพี่แอมมาแล้วพวกสามมาพี่แอมรอไปพร้อมกันดีกว่าคันสวยๆทั้งนั้นเลยนะน้องโบของคนนี้อ๋อไม่เป็นไรพ่อก็ต้องมาเป็นซ่อมอีกเฉยเสียแรงพ่อยระบบอัตโนมัติอัตโนมัติทำไมจะเนมนวลอ้าวนักโก้ทำไมไม่ใช้แม่โคมันช้าไปใช้แม่โคบ้างสิก็ใช้แล้วเนี่ยรอบนึงอ่ะปวดหลังไปทั่วตัวแล้วเนี่ยปวดหลังอีกก็เก็บ4คันเลยเหรอ4คันพี่แอมเพิ่งได้คันเดียวเองไปไม่รอนังโก้ละแหมเดี๋ยวติดก้อนหินก้อนบักเละก้อนบักเอฟเลยชิ้นส่วนจนได้ใครนะของรถคันนี้นี่แหละอ้าวเดี๋ยวนะใช่คันนี้เหมือนมันหาย2คันน่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะอีกอย่างหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในกองนี้แล้วอ่ะเข้าไปในกองทรายอ่ะMm-hmm.
ครับรอบนี้น้องโบจะจริงไปแล้วก็จะไปทางเทบ้างดีกว่าแล้วก็อ้าวเป็นไรเนี่ยนะก็ปวดหลังด้วยขนาดเล่นยังปวดหลังเลยยังบ่นเลยยังเบื่อนโน่แล้วก็โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก๊กับพี่แอมต้องลาไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก๊กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายต้องให้เพิ่มไปซ่อมรถแล้วเนี่ยใช่